ครัวตันจารารักษ์นะคะครอบครัวของคุณพ่อบีมแล้วก็คุณแม่ออยนะคะครับพี่ทีกับน้องพีด้วยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มอีก2นะคะเป็น4เลยใช่ค่ะก็จะเป็นลูก4คนเลยนะคะทีนี้ค่ะเวลาแบบไปออกงานอีเวนต์หรือว่ามีงานโชว์ตัวน้องพีน้องทีเนี่ยจะแบบว่าแจกความสดใสให้พี่ๆได้ยิ้มไปตามๆกันและใครที่ติดตามช่อง YouTube ของเขาก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์ความสนุกสนานของครอบครัวใช่ไหมคะแฟนๆก็ชอบกันเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณแม่ออยไหนจะเรื่องของลูกแฝดด้วยใช่ไหมคะว่ามีกำหนดคลอดเมื่อไหร่แล้วก็การเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกเพิ่มมีความกังวลอะไรไหมอีกเรื่องนึงค่ะที่พ่อบีมและแม่ออยให้คำปรึกษาพี่พุทธกับพี่จุ๋ยอ๋อเป็นเทรนเนอร์ด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเร็วๆนี้นะคะก็เห็นว่ามีการแบบไปหากันบ่อยๆไปพูดคุยกันไปบ้านไปเจอกันบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะอย่างรอบแรกเนี้ยออยเตรียมของไว้แบบเกินจริงไปมากเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เรามือใหม่แล้วเราก็แบบไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาใครว่าอะไรก็เตรียมเราก็เตรียมหมดฉะนั้นวันที่ออยเป็นพ่อแล้วคือกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใหญ่มากแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าประมาณไหนคือถ้าเขาแบบเจอใครแล้วเขาฟีกด้วยแบบเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาคงสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมให้กลับบ้านคิดว่าเขากำลังแบบจัดการความรู้สึกตัวเองเรื่องการแบบการจากลาอะไรเงี้ยเขาเพิ่งเรียนรู้ว่าแบบมันความเจ็บปวดของการจากลาเป็นยังไงคือตอนนี้เขากำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เขาก็อาจจะแบบว่าอยากจะมาลองอารมณ์ดูซิว่าอยู่กับเด็กประมาณไหนอะไรนี่จริงๆคือพุทธเขาเป็นคนรักเด็กด้วยหรือว่าบ้านนั้นไม่รู้จะชอบหรือเปล่าสิ เพราะว่าอย่างจุ๋ยมาถามว่ากินอันนู้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมคือบางทีผมคิดว่าพุทธคงจะห้ามบ้างทีนี้จุ๋ยก็จะแบบรู้สึกว่าแบบต้องไปถามคนที่แบบผ่านมาแล้วก็คือถามออยออยบอกกินได้ทุกอย่างกินเลยเต็มที่ไม่ใช่มาตรฐานของแม่ที่แบบว่าสติ๊กอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็คือเตือนได้แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วก็ต้องตามใจคนพอ